สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ก็มาลองทำอะไรแปลกๆดูนะครับเพราะว่าคนเดินทางเนี่ยมันก็เบื่อเหมือนกันนะพอดีร้านนี้เขาขายบะหมี่ด้วยแล้วก็เขามีหมูแผ่นขายด้วยนี่เป็นหมูแผ่นแบบเหมือนค่อนข้างจะสไตล์ทางสิงคโปร์นะจะไม่เป็นอันนี้จะออกแบบหนานะครับถ้าเป็นแบบเขาผมเห็นที่เขาขายกันนะแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยจะมีแบบที่เป็นแบบบางมากอันนี้เป็นแบบหนานะรสชาติดีครับสั่งมาขีดนึงลองทำบะหมี่หมูแผ่นแล้วก็มีแบบน้ำด้วยเอาแบบน้ำใส่ไปด้วยครับก็ลองสร้างสรรค์ดูนะครับเพราะว่าคนเดินทางนี้ไม่มีครัวนะผมก็ลองผสมอะไรหลายๆอย่างเข้าไปเครื่องปรุงสักหน่อยก็เสียดายครับพวกร้านใหญ่ๆพอดีนี่ทานร้านใหญ่เขาไม่ค่อยมีถั่วให้เดี๋ยวนี้กลับเป็นว่าร้านเล็กๆร้านข้างทางนี่ก็มีถั่วนะเดี๋ยวคุกด้านบนก่อนแล้วก็คุกด้านล่างเดี๋ยวขออนุญาตคุกสองมือนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้อยู่ในกล้องในกล้องคุกของทั้งทั่วครับผมจะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆใส่โรยไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะฮะก็มีใส่น้ำส้มไปด้วยนิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้ใส่พวกน้ำปลาอะไรนะฮะเพราะว่าผมว่ามันเค็มไปคือว่าผมไม่ค่อยชอบกินอะไรเค็มๆลองดูครับเส้นแบบนี้อร่อยเยอะครับลองครับบะหมี่หมูแผ่นมันไม่มีที่ไหนขายนะพอมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากชอบลองอ่ะเออถ้าหมูแผ่นมากินบะหมี่เป็นยังไงอยากรู้อีกครับว่าหมูแผ่นนำไปกินขนมจีนจะเป็นยังไงเท่าที่ลองกับบะหมี่แห้งเข้ากันได้ครับไปกันได้เพราะว่ามันจะคล้ายๆหมูแดงแต่ว่ามันจะมีรสหวานน่ะถ้ามีถั่วจะดีมากเสียดายไม่มีถั่วแต่ว่าต้องใส่พริกสักหน่อยนะเพิ่มพริกหน่อยมันจะได้ตัดหวานหน่อยเดี๋ยวต้องใส่น้ำส้มเยอะกว่านี้แต่นี่เป็นหมูแผ่นแบบหนานะไม่ใช่แบบบางเข้ากันได้ครับมาดูแบบเวอร์ชันบะหมี่น้ำมันครับคลิปผมไม่มีพิธีกรนะให้บรรยากาศเหมือนกับว่าให้เพื่อนๆไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับในจังหวะที่ทานนะครับบะหมี่น้ำไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าหมูเนี่ยพอลงน้ำมันจะจืดลงหน่อยโดยเฉพาะตรงผิวพอมันจืดลงเนี่ยรสชาติมันเลยไม่เข้ากันนะครับมันไม่เหมาะแต่แบบแห้งเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มเสริมเข้ามาลองทานอีกแผ่นหนึ่งครับแบบแห้งดีกว่าคลิปพวกนี้ไม่ค่อยมีคนดูหรอกครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าผมเดินทางอ่ะแล้วก็ไปนู่นไปนี่ฮะไม่มีครัวของตัวเอง
จริงถ้าที่ไหนมีครัวมันทำกับข้าวเหมือนกันนะชอบทำข้าวผัดนะข้าวผัดแห้งๆอันนี้ก็มีโอกาสผสมก็เรียก mix and match นะฮะมาผสมแล้วก็มาแมทกันดูซิว่าจะเป็นยังไงหมูแดงตังไปแบบแห้งดีกว่าเยอะนี่ครับหมูหั่นแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวอาหารคนเดินทางมาฝากกันนะครับลองทำบะหมี่หมูหั่นครับ